ถ้าเกิดหนีพูดคำว่า salad ที่เป็นแบบซาลากับ lunch ที่เป็นหน้าจงหนีเชิงอ่ะผู้หญิงแบบนั้นอ่ะหนีต้องระวังให้มากๆ chocolate chocolate น่ารักในภาษาไทยอ่ะเราจะพูดว่าช็อกโกแลตใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตไปเลยชีส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 สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรและแหวนและชื่ออยู่กันอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซ่ดนี่ทุกคนครั้งที่แล้วนะคะเราเจอกันไปแล้วนะคะกับการคุยกันเรื่องของภาษาไทยที่คนจีนออกเสียงไม่ได้ครั้งนี้นะคะเราก็กลับมากันอีกครั้งในซีรีส์ของการเปรียบเทียบอีกแล้วแต่ครั้งนี้จะน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะเอาอาหารชื่ออู่นะคะมาคุยกันเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันไปเมื่อตอนที่แล้วเนาะว่าภาษาจีนอ่ะเขามีพยัญชนะกับสระน้อยทำให้เขาอ่ะออกเสียงบางอย่างไม่ได้เหมือนในภาษาไทยคำว่าเด็กดีอย่างเงี้ยเขาพูดดอเด็กไม่ได้ชื่ออยู่นิโยมิโยเลี่ยนสีชัวเด็กดีชิชิไม่เยอะครั้งนี้ค่ะทุกคนเพชรก็เลยจะพาสองคนนี้มาดูกันดีกว่าในหมวดของอาหารฝรั่งอาหารไทยแล้วก็อาหารจีนจริงๆเราเคยทำอะไรแบบนี้กันมาก่อนแล้วทุกคนชื่อการ์ตูนเสียงสัตว์อย่างนี้นะคะกับสกอตกับพี่เดวิดยังจำกันได้อยู่หรือเปล่านานมากเลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะยังไงกันบ้างนะคะ好的那我们现在从西餐开始西餐是什么我说西餐西餐เราคนจีนพูดภาษาไทยไม่ได้ไปเยอะพอเราเองพูดภาษาจีนปุ๊บฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอเคคำแรกนั่นนี่คือคำว่าสลัดสลัดด้วยละอ๋อแล้วภาษาจีนล่ะภาษาจีนสลัดคืออะไรซาลาใช่ไหมนี่ทำเขาเหรอนี่คนจีนถามคนไทยว่าซาลาใช่ไหมแล้วนี่รู้ไหมว่าคำว่าสลัดในภาษาอังกฤษพูดยังไง英语英语是什么沙拉就是沙拉对对对对好像是来吧是吗เอาจริงบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนี่บอกจะลองหาให้ดูนะว่าคำว่าสลัดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาออกเสียงว่ายังไงนี่นี่บอกกำลังใช้แอปในการแบบว่าฟังอยู่ว่าแบบเขาพูดกันยังไง salad แล้วในแอปนี้นะนี่这个 APP อ่ะ你可以试试看如果你说对他会告诉你通过不通过อ่ะ我试试看 salad นี่ถ้าชัวร์เหินปังแต่ว่าที่วอบอกว่าแบบต้องระวังการออกเสียงให้ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนีอ่ะไปออกเสียงแบบมีสำเนียงไทยอ่ะไทยอยู่โขอินอ่ะหนีเคยหนึ่งชัวร์เฉิงเจ้ากระเชื้อ not slut not หมายความว่าไงหน้าจ่องแต่หนีเชิงอ่ะจื้อชื่อแบบสุยเปียนโยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดหนีพูดคำว่าsalad ที่เป็นแบบซาลากับ sludge ที่เป็นหน้าจงหนีเชิงอะผู้หญิงแบบนั้นอะนี่ต้องระวังให้มากๆเจอแต่เย่าเสี่ยวซินแอปนี้มันน่าสนใจมากเลยนะคะแอปนี้มันชื่ออะไรคะมันคือแอปเอลซ่าค่ะทุกคนเอลซ่าหลายคนน่าจะเคยเห็นโฆษณาของเขาแอดของเขาแล้วนะที่เป็นแอปสำหรับการฝึกการออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าหนีอะสงสัยว่าคำไหนมันออกเสียงยังไงในภาษาอังกฤษแล้วนี่อยากจะฝึกออกเสียงอะนะนี่สามารถเข้ามาที่แบบพจนานุกรมนะแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยว่าอยากจะหาคำว่าอะไรเปิดฟังพูดตามเขาก็จะบอกออกมาว่าเอ้ยเราพูดได้โอเคไหมหรือว่าต้องปรับปรุงยังไงนั่นเองเดี๋ยวเราจะให้แอปเอลซ่าพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวบอกพูดภาษาไทยแล้วนี่ค่อยพูดภาษาจีนลองดูคำนี้ดีกว่าอาหารอันถัดไปนะคะ chocolate chocolate น่ารักเดี๋ยวงั้นเรามาลองพูดแบบเป็นอังกฤษกันบ้างดีกว่า chocolate chocolate บ้าง chocolate 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 เหมือนคำนี้นะในภาษาไทยอ่ะเราจะพูดว่าช็อกโกแลตใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็น chocolateช็อกโกแลตไปเลยส่วนภาษาจีนก็คือแหวกแนวไปเลยเป็นเฉียวเคอรี่
ช็อกโกแลตแล้วถ้าเราอ่ะอยากให้แอปมาสอนเราแบบไม่ต้องเปิดทีละคำอ่ะโอเคปะคือเราไม่ต้องมาเปิดทีละคำแต่ให้แอปมาสอนเราตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมแบบว่าควรจะพูดยังไงให้ได้สำเนียงเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ถูกปะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันในแอปเนี่ยนะคะเขาก็จะมีให้เราฝึกทักษะแต่ละอย่างตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามาที่แท็บที่5ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบทเรียนนะคะให้เราได้ฝึกไปในแต่ละวันค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องของ linking sound ที่เสียงที่จะต้องลิงก์กันเชื่อมกันใช่ไหมคะ sum of เราไม่พูด sum of จะต้องเป็น sum of ลองฟังเขาพูดอีกที sum of อย่างเงี้ยแล้วก็ลองกดไมค์พูดดู sum of ยอดเยี่ยมสแกะอย่างนี้นะคะจริงๆเขาไม่ได้มีให้มาแค่วลีนะคะเขาให้มาเป็นประโยคก็มีเหมือนกัน some of these classes look really interesting ลองดูไปSome of these classes look really interesting. ยอดเยี่ยมอันนี้ก็เป็นการฝึกเรื่องของ linking sound นะคะหรือทุกคนค่ะเราสามารถมาที่แท็บที่2ตรงนี้ได้มันก็จะเป็นเรื่องในของทักษะต่างๆที่เน้นไปแต่ละเรื่องเลยทุกคนนึกออกไหมนี่แล้วในแต่ละทักษะก็มีแบบทดสอบอย่างเงี้ยให้เราได้ลองทำเยอะมากนะคะอย่างเพชรอะเป็นคนที่มีปัญหากับการออกเสียง L กับ R ในภาษาอังกฤษมากเลยทุกคนเนี่ยในทักษะที่10ตรงเนี้ยค่ะเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะนี่ค่ะเขาก็จะมีวิดีโอสอนการออกเสียง L กับ R ลองดูกันนี่ลิ้นเขาแตะฟันบนนะไปดูกันเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะเราลองดูกันต่อไป lesson 1 vocabulary 1 นะคะ right ยอดเยี่ยมมันง่ายอยู่ไงทุกคน rice ได้อยู่นี่ทุกคนเห็นไหม right กับ rice มันถ้าพูดเป็นสำเนียงไทยอ่ะมัน light เหมือนกันใช่ปะแต่ภาษาอังกฤษค่ะเขามีลงท้ายเนาะ right กับ riceคนละคำคนละความหมายกันเลยนะเพราะฉะนั้นก็นอกจากเสียงพยัญชนะตัว R แล้วเนี่ยคำลงท้ายทุกคนอย่าลืมออกเสียงออกมาด้วยเนาะแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มาฝึกกันได้ในแอป Elsa เลยค่ะทุกคนน่าสนใจมากงั้นเราไปดูคำถัดไปดีกว่าคำนี้ pudding นี่จะได้ชื่อสมมุติมั้ย pudding เหรอใช่ pudding pudding ให้ฟังภาษาอังกฤษอีกครั้งลองฟังภาษาอังกฤษดู pudding pudding ถ้าอยู่พูดว่า pudding pudding นั่นแหละ pudding ส่วนภาษาจีนคืออะไรนะปู่ติงปู่ติงปู่ติงเห็นไหมทุกคนในภาษาจีนอ่ะเขาไม่มีดอเด็กใช่ไหมเขาไม่สามารถพูดดิ้งได้เขาเลยต้องเป็นตอเต่าเป็นปู่ติงอย่างเงี้ยคำถัดไปดีกว่าคำถัดไปคือ brownieปู่หลังหนีปู่หลังหนีใช่ไหมภาษาจีนส่วนภาษาไทยพูดว่าบราวนี่บราวนี่บราวนี่ใช่ป่ะบราวนี่บราวนี่บราวนี่น่ารักอ่ะไหนลองพูดเป็นภาษาอังกฤษสิบราวนี่มาที่คำถัดไปดีกว่าพิซซ่านี่ใช่ภาษาไทยนะพิซซ่าพิซซ่าใช่โอ้ยจ้าจ้าพิซซ่าเซียเจียงคืออะไรอ่ะเซียเจียงคือสมะตามลงเหมือนแบบช็อกโกแลตพุดดิ้งพิซซ่าแล้วพิซซ่าภาษาจีนพูดว่าไงนะพิซซ่ายังไงนะพิซซ่าจริงๆพูดคำว่าปีซ่าคุณพูดน้อยนะจ๊ะเอาจริงเหรอจริงต้องมาเหมือนแบบมันจะเหมือนภาษาอังกฤษมากกว่าถ้าพูดว่าพิซซ่าอย่างนี้เนาะโอเคคำถัดไปดีกว่าชีสไม่ใช่ไทยอยู่会说ชีสชีสชีส你猜一下面包的一种面包的一种是吧吐司什么丝？什么丝？面包的一种。可可，芝士是芝士。啊，真的吗？芝士是面包的一种吗？我装屁啦！我在 make 两帮啊 ，cheese 不吐司啊。我想知道你们说起司还是芝士？
芝士吧，芝士比较多，也有人说起司很少，很少。因为我的台湾朋友啊，他们大部分讲起司。啊，奶酪，奶你ลองพูดเป็นภาษาไทยอยู่口音ซิ，起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 。啊，แล้ว你ลองฟังภาษาอังกฤษแล้วพูดภาษาอังกฤษนะ，cheese，cheese。气死了气死了ใช่因为เวลาพูดคําว่า cheese เนี่ยภาษาอังกฤษมันจะต้องมีตอนสุดท้ายไง cheese มันไม่เหมือนภาษาไทยเนาะภาษาไทยมันจะแค่ cheese cheese สมมุติว่าเพชรจะพูดแบบ cheese แบบไม่มีตอนสุดท้ายนะ cheese จะถ่ายมีแค่ได้แค่ 24% น่ะไม่เหมือนเห็นมั้ยทุกคนอันเนี้ยมันจะเป็นการแบบฝึกสำเนียงของเรานะคะให้ออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาฝรั่งมากที่สุดทุกคนและที่ยิ่งสำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือเพชรก็มี discount หรือว่าส่วนลดมาให้ทุกคนด้วยนะคะแอปนี้นะคะเขามีการใช้แบบโปรนะคะก็คือสามารถใช้ได้ในทุกส่วนของแอปเลยนะคะใช้ได้แบบเต็มที่มากเลยใครที่อยากใช้แบบเต็มที่ lifetime แบบไม่มีวันหมดอายุเลยก็มีส่วนลดมาให้ 85% เลยนะคะทุกคนหรือใครที่อยากจะลองใช้สัก1ปีก่อนนะคะก็มีส่วนลด 40% มาให้เหมือนกันนะคะก็กดไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเพชรจะแปะไว้ที่กล่องข้อความแล้วก็ในพินคอมเมนต์ด้วยนะหรือใครนะคะอยากจะเฮ้ยอยากลองใช้ฟรีสัก7วันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลองใช้ดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็มีลิงก์มาให้เหมือนกันอยู่ที่ตรงนี้เลยลองดูนะคะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันออกเสียงภาษาอังกฤษกันจะได้สำเนียงแบบพัฒนาขึ้นให้แบบเป็นเจ้าของภาษาไปเลยอันนี้สามารถโหลดได้ที่ไหนบ้างคะโอ้อยากโหลดมาใช้สามารถไปโหลดแอป Elsa ได้เลยนะคะทั้งใน iOS แล้วก็ Android ค่ะแนะนำมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของตัวเองให้ถูกต้องนะคะว่าให้นี่สอนซื้ออีกคำหนึ่งอะว่าเฉาเมยภาษาไทยพูดยังไง ได้ได้ได้คำนี้ภาษาไทยพูดว่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่น่ารักจะช่วยอีกเปลี่ยนสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เขาเกิดอายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษจริงๆเนี่ยควรจะพูดยังไง strawberry strawberry อุ้ยชัดเจน很清楚呀ว่า试试看 strawberry 99%เพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนเวอร์ยังไม่จบนะคะทุกคนแหมกำลังสนุกอยู่เลยเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกับอาหารไทยอาหารจีนกันในตอนหน้าดีกว่าแต่ตอนนี้เพชรกับแหวนแล้วก็ชื่ออยู่เนี่ยขอไปพักก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรา3คนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ